ยังเก็บตัวเก่าๆอย่างเรเจออสุเต้และก็รอนสุเต้กับบาเยรอนไว้นะฮะเซต2เริ่มครับฟิลิปปินส์ได้เสิร์ฟก่อนนะฮะยอดจุมวานเสิร์ฟยอดราชันเปิดได้แล้วขอเล่นเองครับคือเอสโคเต้เองก็จ้องรอที่จะบล็อกจิรศักดิ์ผักบุญเงินนะฮะโดนราชันวิพันธ์หลอกขึ้นเล่นหน้าตาข่ายเองนะครับทีมไทยนำแต่ว่าฟิลิปปินส์จะได้เสิร์ฟครับ0-1เสิร์ฟออกไปครับจูฮันจูโมวานยังได้เสิร์ฟอีกครั้งนึงฮะดูว่าจะเสิร์ฟได้แม่นแล้วก็มีแต้มหรือเปล่าคราวนี้เสิร์ฟยอดราชันก็ยังเปิดได้สบายๆครับแล้วยกสูงให้กับจิรศักดิ์ขึ้นแต่ติดทางเอสโคเต้ออกตามมาไล่เล่นลูกไม่ทันครับจอห์นคาร์ลลีเสิร์ฟชุดแรกไม่ได้แต้มเลยนะครับฟิลิปปินส์เราจะกลับมาเป็นไทยเสิร์ฟข้างหลังเห็นลางๆนะฮะเสกสรรทับทองนักตะกร้อของไทยเราแชมป์ประเทศทีม4คนไทยยกเท้าเสียบครั้งแรกในเซตนี้ไม่ได้แต้มนะครับกิติพงษ์คำจันทร์ก็ยังเหมือนกับเสียบยังไม่ถึงกับ 100% เท่าไหร่นะอีกสนามหนึ่งทีม A จบไปแล้วนะครับมาเลเซียชนะเกาหลีใต้ไปได้2เซตรวดเดี๋ยวลุ้นกันทีม B นะฮะอัมราชันเปิดด้วยรองเท้าดีและยกมาให้จิรศักดิ์มายังถอยมาตัวสอดใต้ลูกได้ทันนะเตะลูกนี้ได้น้ำหนักด้วยและทิศทางก็เยี่ยมด้วยดูความช้าทีขาดไปนิดนึงฮะถอยมา2ก้าวยาวๆเลยฮะแต่ว่ายังเกี่ยวลูกลงไปในแดนของฟิลิปปินส์ได้4-1น้ำหนักมือเป๊ะเลยครับเปิดล้นมาแล้วสินพงษ์ให้ราชันยกแล้วจิรศักดิ์หยอดครับสวยมากขึ้นไปตัวสอดใต้ลูกและใช้ฝ่าเท้าแตะลูกนี้ข้ามบล็อกครับดูครับเนี่ยครับแม่เข้ามาซ้อนแล้วแต่ไม่ทันนะฮะจงอาจุมาวานกลับมาเป็นฟิลิปปินส์เสิร์ฟแล้วเขาเองก็เสิร์ฟได้หนักนะครับแต่ว่าเราเองก็แก้ไขสถานการณ์กันได้เยี่ยมนะแล้วมาจบที่คนนี้ครับเตียวศักดิ์ไทยนำ6-1แต่ยังเป็นฟิลิปปินส์ได้ส่งลูกเจวัตจูวันเสิร์ฟแม่กระตุกแรงเลยนะครับช็อตนี้เห็นชัดเจนนะเน้นน้ำหนักฮะแต่ว่าโดนเหลี่ยมหนาโดนใต้ลูกไปหน่อยหนึ่งต่อเจ็ดฟิลิปปินส์ตาม6แต้มเอสโคเต้โดนมาจูวัตจูมาวานครับ
เสิร์ฟยอดราชันเน้นๆนะโอ้โหเห็นผู้เล่นของฟิลิปปินส์ขยับมากองกันอยู่ทางตรงกลางแล้วก็ฝั่งขวานะฮะอิรศักดิ์พบุญเงินครับขึ้นไปแล้วใช้ฝ่าเท้าครับเหยียบลูกส่งลูกพุ่งไปทางซ้ายมือพลิกโผกลางอากาศเลยโอ้โหเสิร์ฟหนักครับสิริพงษ์แก้ไขข้ามาก่อนแล้วครับมาไม่ได้ฮะโชเต้พยายามจะแก้ไขแล้วนะครับพยายามจะแก้ไขโยนข้ามาแล้วซื้อบล็อกแต่ว่าลูกไม่ข้ามอ่ะเสิร์ฟหนักดีฮะสิริพงษ์คำจันทร์ได้ว่า9ต่อ1คราวนี้เสิร์ฟไม่ผ่านเน็ตซะแล้วฮะดีแต้มมันก็ห่างเยอะด้วยก็มีโอกาสที่จะได้ทดสอบวงเสิร์ฟของตัวเองดูครับยกขึ้นไปค้างรอแล้วก็สะบัดหลังเท้านิดเดียวอย่างเงี้ยจังหวะที่เท้าจะกระทบลูกเร่งความเร็วของหลังเท้าเหมือนกันกีฬากอล์ฟที่ต้องเร่งความเร็วของหัวไม้หรือหัวเหล็กเวลาตีลูกนะครับเปิดสวยยกมาให้เจอกีฬาศักดิ์เองก็เอาตัวสอดใต้ลูกเตะลูกนี้ลอดบล็อกของเอชโคเต้ไปฮะพื้นแน่นเปิดลูกเสิร์ฟได้แล้วก็ยกลูกนี้ดีมากครับสิทธิพงษ์คำจันทร์ตอนนี้ตามใจเนี่ย211ต้องเสิร์ฟพลิกเล็กดีฮะจังหวะจุมาวานะครับนานๆก็มีสักทีนึงฮะก็อย่างที่อาจารย์อมรบอกนักตะกร้อไทยเราฮะมันก็ต้องมีบ้างแหละครับที่เขาต้องเสิร์ฟดีเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องไปตกใจแล้วโดยเฉพาะยิ่งประสบการณ์ของนักตะกร้อไทยเราเองก็ผ่านเกมมาเยอะถึงแม้ว่าปี2ปีนี้จะไม่ได้เล่นตะกร้อไทยลีกแต่ว่าก็ยังมีเกมทั้ง4เกมเอเชียนเกมให้ได้เล่นราชันขอเล่นอีกครั้งนึงโอ้โหระหว่างลูกทะแยงเข้ามุมเลยฮะแรงด้วยทิศทางดีด้วยผู้เล่นของฟิลิปปินส์เปิดลูกไม่ทันครับ12ต่อ3กลับมาเป็นไทยได้เสิร์ฟไม่แรงฮะสิริพงษ์ประคองแค่ข้ามอ้าวแล้วก็เขาสับสนกันไปเองฮะจอห์นคาร์ลลีเข้าไปยกลูกเล่นไม่ได้ครับ13ต่อ3 3 3ไม่เท่าสิริพงษ์คราวนี้เสิร์ฟหนักมายกเข้าไปนี่พอลูกเข้าจุดนี่สะบัดหลังเท้าแรงเลยนะครับ14ต่อ3ยังถือว่าเป็นตัวเสิร์ฟที่เสิร์ฟได้แน่นอนคราวนี้ลูกม้วนช้าไปนิดนึงฮะออกหลังครับสิบสี่ต่อสี่แล้วจะกลับเป็นฟิลิปปินส์เสิร์ฟพอฟอร์จีแม้แต่ความจริงฟิลิปปินส์เอาชนะอินโดนีเซียได้นี่ก็ต้องบอกว่าไม่ธรรมดานะบอยไทยช่วงหลังๆนี่มาป้วนเปี้ยนอยู่แถวรอบรองชนะเลิศอยู่บ่อยนะทั้งทีมชุดทีมเดี่ยวตะกร้อคู่แล้วก็ทีม4คนสำหรับฟิลิปปินส์เริ่มขยับขึ้นมาอยู่ในแถวรอบรองชนะเลิศหรือว่ารอบ8ทีมสุดท้ายบ่อยครั้งขึ้นกีรศักดิ์ครับบ่อยไทยขึ้นไปเตะลูกนี้ลงในแดนของทางฟิลิปปินส์สบายๆฮะ4ต่อ16พอซิติจวัตจุมาวานเสิร์ฟแรงมาสิริพงษ์เปิดสวยมากราชันยกเน้นๆฮะแม่แต่ว่าไกลตัวยังจะยกหนีบล็อกให้กับกีรศักดิ์ผักบัวเงินแต่ไกลไปหน่อยแล้วลูกไม่สูงไม่ได้ให้เวลากับกีรศักดิ์มากฮะดูครับพยายามจะตามมาเล่นแล้วแต่มันไม่ไหวไกลตัวไปหน่อยถ้าลูกสูงกว่านี้อีกสักนิดนึงอาจจะเกี่ยวได้16ต่อ5โอ้ยกล้นมาครับกีรศักดิ์โฉบขึ้นไปโมงเลยฮะจอห์นคาร์ลลีพลาดครับ
17ต่อ5 15คือสักโดนไม่ให้แล้วตรงนี้โดนไม่ดีฮะไม่เข้าข้อเท่าไหร่โดนประมาณไปปลายเท้านิดนึงเป็นสิ่งปลายเท้าฮะ17-6เนี่ยครับของจริงต้องอย่างนี้ครับโอ้โหดูนี้ถือว่าเสิร์ฟเยี่ยมมากครับลูกพุ่งปักลงตรงวงแถววงกลมเสิร์ฟเลยนะกลับมาเป็นฟิลิปปินส์เสิร์ฟครับ6-18ทีมไทยต้องการอีก3คะแนนนะเพื่อที่จะผ่านเข้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศเสิร์ฟพลิกเน็ตมาแต่ว่าชุติพงษ์ยังเปิดได้แล้วราชันครับยกมาให้เราจะจอดแล้วเขายังเกี่ยวกับไม่ได้ยังถอยมาซ้อนดีๆแล้วเป็นชุติพงษ์ขึ้นดีตรงนี้รับล้นมาแล้วครับกีรศักดิ์ขอเล่นด้วยการใช้ฝ่าเท้าแล้วเหยียบตรงนี้มีน้ำหนักด้วยฮะดูภาษาภาพชายทีเขารับล้นมาครับไม่ง่ายนะครับเนี่ยเห็นที่เคยเรียนให้ทราบคือถ้ายกเท้าไปแล้วกะน้ำหนักทิศทางของลูกพลายนี่มีจิตจั่วลมได้ฮะเสิร์ฟหนักมาจิรศักดิ์เปิดมาราชันขอเล่นฮะยกไว้กับจิรศักดิ์ทำเงินเลยติดบล็อกเกอร์จริงฮะติดบล็อกเกอร์จริงแต่ว่าแม่มันก็เป็นช่วงปลายเซตแล้วฮะเราต้องการอีกแค่2แต้มเสิร์ฟได้ที7-19เสิร์ฟหนักมาแต่คราวนี้ชิติพงษ์เปิดสวยแต่ท่านยกมาให้ไม่พลาดนะครับจิรศักดิ์เตะฉีกหนีบล็อกไปได้เป็นแมตช์พอยต์ครับ20-7แล้วกลับมาไทยเราเสิร์ฟน่าจะจบภายในเกมเสิร์ฟของชิติพงษ์คำจันทร์นี่แหละครับครับครั้งแรกออกฮะยังได้มีโอกาสทดลองลูกเสิร์ฟของตัวเองอีก2ครั้งครับสิริพงษ์ไม่ได้ชุดนี้ก็ไปเอาชุดหน้าเนี่ยครับเสิร์ฟได้ดีแล้วเป็นจันทรีตามไปเล่นลูกไม่ได้ทีมไทยก็ชนะไปในเซตที่2ครับ21-8ชนะไป2เซตรวดนะครับ21-14แล้วก็21-8ทีมไทยผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศครับรอเจอกับผู้ชนะ